ก็สวัสดีนะครับสวัสดีว่าที่ข้าราชการครูชาวเอกคณิตศาสตร์ทุกคนนะครับนะเมื่อสักครู่ก็ขัดข้องทางเทคนิคนิดหน่อยนะครับนะวันนี้พวกเราคงมาพร้อมกันแล้วนะครับก็เดี๋ยววันนี้เราเจอกันในส่วนของภาคขอวิชาเอกคณิตศาสตร์ครับนะเจอกับอาจารย์แก๊ปเหมือนเดิมนะนั่งอยู่ตรงนี้นะครับวันนี้เป็นการไลฟ์สดประจำวันที่17 มีนาคม 2563นะครับก็ยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่เส้นทางแห่งความสำเร็จนะครับในส่วนของวิชาเอกคณิตศาสตร์นะฮะก็เพื่อเป็นการไม่เสียเวลานะครับน้องๆหยิบกระดาษทดเลขขึ้นมาเลยนะหยิบกระดาษทดเลขขึ้นมานะครับเดี๋ยวติวเสร็จอาจารย์แจกฟรีเลยนะครับแจกชีทให้พวกเราไปเลยนะครับวันนี้เราถือว่ามาเป็นการทดสอบวิชาเอกคณิตศาสตร์กันแล้วกันนะครับนะขออนุญาตเริ่มต้นเลยนะกับข้อแรกนะครับไม่เสียเวลาเริ่มเลยนะนะหลายๆคนอาจจะมาแล้วพร้อมแล้วด้วยนะครับนะใครยังไม่พร้อมน้องหยิบกระดาษทดเลขขึ้นมาเดี๋ยวทดไปพร้อมๆกันนะครับใครที่ติวกับอาจารย์อยู่แล้วในส่วนของวิชาเอกนะครับวันนี้เรามาเพิ่มเติมนะครับมาเพิ่มเติมให้กับพวกเราว่าจะมีความรู้ใหม่ๆเพิ่มขึ้นมานะครับเป็นบางข้ออาจจะเป็นเรื่องที่ง่ายบางข้ออาจจะยากขึ้นมาหน่อยนะครับแต่บอกเลยว่าวันนี้ภาพรวมนะครับของโจทย์อาจจะไม่ยากมากนะครับในส่วนวิชาเอกคณิตศาสตร์นะครับสำหรับวันนี้เนาะนะฮะใครเข้ามาแล้วก็ทักทายกันได้นะครับนะทักทายกันได้นะครับก็ยินดีต้อนรับทุกคนนะครับสวัสดีทุกคนที่เข้ามานะครับนะโอเคนะขออนุญาตเริ่มต้นเลยนะครับวันนี้เริ่ม ข้อที่1โจทย์ถามว่าจำนวนเต็ม x ที่ทำให้สแควร์รูทของ16 ลบ 6 x ลบ x กำลัง 2เป็นจำนวนจริงมีทั้งหมดกี่จำนวนเขาจะเริ่มเลยนะเพื่อเป็นการไม่เสียเวลานะครับนะหลายๆคนทำได้ทำเลยนะครับทำแล้วตอบมาเลยอาจารย์จะพยายามไปปานกลางปานกลางนะครับอาจจะไม่เร็วมากไม่ช้ามากนะครับเพื่อรอพวกเราทดด้วยนะครับเหมือนเป็นการทดสอบตัวเองว่าเห็นโจทย์ข้อนี้น้องทำได้ไหมนะครับอย่างแรกน้องเห็นคำนี้เนี่ยน้องต้องขีดเส้นใต้เลยครับเขาบอกไอ้ตัวนี้เขาถามหา x นะครับที่ทำให้สแควร์รูทตัวนี้เป็นจำนวนจริงคำว่าสแควร์รูทตัวนี้เป็นจำนวนจริงแสดงว่าข้างในมันจะต้องเป็นไงฮะข้างในรูทจะต้องมีค่าเป็นบวกนะครับเพราะนั้นน้องจดช็อตโน้ตไว้ได้เลยถ้าใครอยากจดนะครับสแควร์รูทข้างในเนี่ยน้องต้องรู้เลยว่าข้างในของมันเนี่ยจะต้องมีค่ามากกว่าเท่ากับ0แน่นอนนะครับนี่คือสิ่งที่พวกเราจะต้องรู้นะครับนะเดี๋ยวเขียนดีๆก่อนเดี๋ยวชี้ต้องเอาให้พวกเราด้วยเดี๋ยวต้องแจกพวกเราเนาะชี้ต้องเอาให้พวกเรานะครับนะเดี๋ยวใครอยากได้ชี้เดี๋ยวจันส่งให้นะครับไม่ต้องห่วงนะฮะพอน้องเห็นอย่างเงี้ยน้องต้องรู้แล้วอ๋อมันเป็นสแควร์รูทเฮ้ยโจทย์บอกว่าให้ข้างในเป็นจำนวนจริงนะครับแสดงว่าสแควร์รูทข้างในมันจะต้องมีค่ามากกว่าเท่ากับ0สแควร์รูทนั้นถือต้องมีค่าเป็นจำนวนจริงเพราะนั้นน้องเห็นอย่างเงี้ยน้องอ้างได้เลยนะครับน้องเจมาแล้วเจ้าเก่าเจ้าเดิมตอบ11คนอื่นว่าไงตอบมาเลยนะครับนะหลายๆคนเตรียมตัวการสอบในวิชาเอกคณิตศาสตร์นะครับน้องจะต้องไวนะอย่าน้องเจมเนี่ยไม่ห่วงแล้วนะครับไวอยู่แล้วนะครับคนอื่นว่าไงครับข้อนี้น้องเห็นเนี่ยน้องจะต้องอ้างเลยนะครับว่าเพราะนั้น16 ลบ 6 x ลบ x กำลัง 2เนี่ยจะต้องมีค่ามากกว่าเท่ากับ0นี่คือสิ่งที่พวกเราควรรู้นะครับขั้นที่เหลือนี่คือขั้นที่พวกเราหลายคนต้องทำให้ได้คือการแก้อสมการนะครับทำยังไงล่ะแก้อสมการนะฮะอาจารย์อาจจะไม่รอนะครับหลายๆคนที่เข้ามาช้านะครับอาจารย์อาจจะไม่รอนะเพราะนั้นน้องกดแชร์เก็บไว้นะครับอาจารย์ไม่ลบนะฮะเหลือน้องแก้อสมการก็คูณลบ1เข้าตลอดสมการเลยน้องก็จะได้เป็นอย่างไวนะครับ x กำลัง2บวก 6x ลบ16มีค่าน้อยกว่าเท่ากับ0อย่าลืมเครื่องหมายอสมการเปลี่ยนนะฮะพอน้องเห็นอย่างนี้ต้องยิ้มเลยนะครับเห็นต้องยิ้มแล้วนะฮะแยกแฟกเตอร์ออกมาครับน้องแยกแฟกเตอร์ออกมาน้องจะได้เป็น2เล็บได้ x กับ x ใช่ไหมครับ8กับ2บวก8กับลบ2น้องจะได้เป็น x บวก8คูณ x ลบ2มีค่าน้อยกว่าเท่ากับ0เห็นแล้วอย่ารอครับตีเส้นเลยนะเส้นจำนวนตรงนี้เป็นลบ8ตรงนี้เป็น2ทำไงต่อใส่บวกลบบวกคือหมายน้อยกว่าทำไงครับน้อยกว่าตอบช่วงที่เป็นลบเพราะนั้นตรงนี้เป็นวงกลมทึบการแก้อสมการนี้ต้องไวนะที่อาจารย์เขียนช้าๆเนี่ยนะครับอาจารย์เพื่อให้พวกเรากลับไปอ่านที่บ้านได้ด้วยนะเดี๋ยวอาจารย์ต้องส่งชีทให้พวกเราไงแต่วันสอบจริงน้องไม่ต้องทดสวยขนาดนี้จริงไหมน้องทดแบบน้องเจมเนี่ยแป๊บเดียวฟุบๆต้องตอบแล้วนะครับทดแป๊บเดียวต้องตอบให้ได้เลยนะครับแล้วทำไงต่อเขาถามว่า x ที่เป็นจำนวนเต็มฮะน้องเห็นไหมครับ
เขาถาม x ที่เป็นจำนวนเต็มเพราะนั้นน้องก็หาค่าที่เป็นจำนวนเต็มออกมาที่สอดคล้องกับสมการนี้เราก็จะมีลบ8ลบ7ลบ6ลบ5แบบนี้ไปเรื่อยๆครับจนถึงลบ1แล้วก็อย่าลืม0ด้วยนะครับ0 1แล้วก็2ลบ1ถึงลบ8มีทั้งหมด8จำนวน0มี9เลข1เลข2มีทั้งหมด11จำนวนครับคำตอบข้อนี้คือ11จำนวนฝนช้อยข้อที่2เลยฟับเลยจบใครที่ติววิชาเอกอาจารย์อยู่แล้วนะครับน้องทบทวนนะมันเป็นการทบทวนความรู้นะครับเห็นโจทย์ใหม่ๆนะครับเพิ่มเติมจากที่ติวมานะครับคนไหนที่ยังไม่เคยติวเลยก็ต้องทดสอบตัวเองว่าเฮ้ยเราพร้อมหรือยังน้องจะไปสอบในวิชาเอกคณิตศาสตร์น้องจะต้องพร้อมไม่ใช่พร้อมเฉพาะความรู้ต้องพร้อมทั้งทักษะและความรู้ด้วยในวันสอบจริงนะครับนะข้อนี้ตอบทั้งหมด11จำนวนนะครับที่จะทำให้สแควร์รูทตัวนี้มีค่าเป็นจำนวนจริงนะครับนะข้อที่1ผ่านไปเรียบร้อยแล้วนะครับนะมีคนตอบอยู่1คนนะครับนะน้องครับใครที่เข้ามาน้องไม่ต้องจดโจทย์นะฮะอาจารย์บอกเสมอนะครับไม่ต้องจดโจทย์นะเห็นโจทย์แบบนี้ไม่ต้องจดเดี๋ยวอาจารย์แจกเป็นไฟล์ชีทให้ทุกคนเลยนะครับไม่ต้องห่วงโจทย์ห่วงตัวเองว่าตอนนี้เห็นโจทย์ข้อนี้น้องทำยังไงอาจารย์ต้องการแบบนี้นะครับในการติวหน้าเพจตรงนี้ต้องการให้น้องทดสอบตัวเองว่าน้องพร้อมกันหรือยังนะครับกับการที่จะสอบวิชาเอกคณิตศาสตร์ของเรานะฮะต่อไปข้อ1ผ่านไปแล้วนะครับไหวนิดนึงนะไหวนะวันนี้นะครับข้อที่2ครับเซตคำตอบของอสมการ x บวก1ส่วน x มีค่ามากกว่าเท่ากับ3ลบ x คือข้อใดข้อนี้ถามหาเซตคำตอบครับอย่างแรกที่อาจารย์จะเตือนพวกเราก่อนเลยก็คือการแก้สมการการแก้อสมการน้องจะต้องแม่นนะครับไม่ว่าจะเป็นการแก้ exponential นะครับหรือการแก้พหุนามธรรมดาแบบนี้นะครับ exponential ก็ต้องได้นะครับ logarithm ก็ต้องได้ในการสอบวิชาเอกนะฮะข้อนี้ทำไงครับอย่างแรกน้องเห็นสมการเห็นพหุนามทำไงฮะถ้าใครคูณไขว้เลยนี่ตีตายเลยนะครับนะฮะบางคน x บวก1นี่ไงคูณ x ไขว้ขึ้นไปข้างบนงี้เลยอย่านะครับอย่าคูณไขว้นะฮะเพราะมันเป็นอสมการนะครับคูณไขว้ไม่ได้อย่างแรกน้องเห็นตรงนี้เนี่ยต้องทำไงก่อนครับย้ายข้างก่อนนะฮะอย่าคูณไขว้ไปน้องจะเป็น x บวก1ส่วน xย้ายไปข้างนู้นให้หมดครับทางซ้ายทางขวามือย้ายไปให้หมดน้องจะได้เป็นบวก x ลบ3มีค่ามากกว่าเท่ากับ0อาจารย์ไม่รอนะหลายๆคนเพิ่งเข้ามานะครับนะก็ครั้งต่อไปก็กดติดตามในเพจไว้นะครับกดกระดิ่งไว้นะกดแชร์ไว้นะครับน้องจะได้รู้ว่าอาจารย์มาเมื่อไหร่นะครับอาจารย์ก็มาอาจบางทีอาจจะไม่ได้ประกาศไงว่ามาเมื่อไหร่นะฮะวันนั้นลองกดกระดิ่งไว้นะครับครั้งต่อไปจะได้เจอกันได้ทันท่วงทีนะครับพอน้องทำงี้แล้วทำไงต่อครับทำไงต่อฮะน้องก็ต้องมีทักษะในการแก้อสมการตัวนี้ครับน้องทำส่วนให้มันเป็น x ครับโดยการเอา x คูณทั้งบนทั้งล่างเพราะนั้นถ้าน้องอ่านช้าๆนะครับถ้าน้องหาคลอนอโดยการเอา x คูณบนคูณล่างเนี่ยน้องจะได้เป็น x กำลัง2ลบ 3x ส่วนด้วย x มีค่ามากกว่าเท่ากับ0มันไม่เหมือนการแก้สมการนะครับมานั่งคูณไขว้คูณไปคูณมาไม่ได้นะครับเหตุผลว่าทำไมไม่ได้น้องก็ต้องไปศึกษาแล้วต้องไปศึกษาว่าทำไมไม่ได้นะครับอ่ะพอตรงนี้น้องแก้เสร็จนะฮะทำส่วนให้เท่ากันเสร็จแล้วทำไงครับไม่ยากตามหลักเศษส่วนตัวส่วนเท่ากันแล้วน้องก็เอาตัวเศษบวกกันได้เลยนะครับนี่ตัวเศษบวกกันได้เลยเพราะนั้นจับบวกเลยนะครับน้องจะกลายเป็น x กำลัง2 x ลบกับ3 x น้องจะได้เป็น2 x แล้วก็บวก1แล้วก็ส่วน x ส่วน xมีค่ามากกว่าเท่ากับ0สังเกตว่าวันนี้อาจารย์แก๊ปเขียนสวยนิดนึงนะครับเขียนสวยนิดนึงนะเพราะเดี๋ยวต้องส่งชีทให้พวกเรานะครับนะพยายามจะให้พวกเรากลับไปอ่านที่บ้านได้ที่เหลือน้องเห็นอะไรไหมครับใครมีประสบการณ์นิดนึงเนี่ยฝึกดีๆนิดเดียวนะครับน้องเห็นอันนี้น้องต้องยิ้มได้เลยนะครับเพราะว่าตัวนี้เนี่ย x กำลัง2ลบ 2x เนี่ยมันเป็นอะไรครับเป็นอะไรฮะเป็นกำลัง2สมบูรณ์นะครับถ้าน้องเห็นอย่างนี้ต้องยิ้มได้เลยประสบการณ์ต้องสูงน้องจะกลายเป็น x ลบ1ทั้งหมดยกกำลัง2แล้วหารด้วย x มีค่ามากกว่าเท่ากับ0พอถึงตรงนี้ต้องแม่นแล้วนะครับแม่นยังไงครับน้องเห็นตรงนี้เป็นเศษส่วนไหมครับอย่างแรกที่น้องต้องรู้เลยว่าคือตัวส่วนต้องไม่เท่ากับ0
ราะนั้นคำตอบข้อนี้อันหนึ่งที่น้องต้องรู้เลยเดี๋ยวเขียนไว้อันหนึ่งที่น้องต้องรู้เลยคืออะไรครับเขียนดอกจันไว้เลย x ต้องไม่เท่ากับ0นี่คือสิ่งที่ต้องรู้ x ต้องไม่เท่ากับ0ต้องได้เห็นปั๊บต้องยิ้มเลยนะครับ x ชั้นต้องไม่เท่ากับ0แน่นอนนะฮะต่อมาครับคำถามครับคำถามฮะเดี๋ยวเปลี่ยนสีดีกว่ากรอบสีเขียวนะฮะตรงนี้คืออ่ะสมการที่อยู่ต่อหน้าน้องนี้คำถามก็คือน้องจะแก้ยังไงครับจะแก้ยังไงครับถ้าเป็นรูปทั่วไปก็จับแต่ละวงเล็บไปเท่ากับ0นะครับมันก็ทำได้เหมือนกันนะฮะแต่ถ้าน้องดูดีๆนะครับดูดีๆแล้วพิจารณานิดนึงนะครับก้อนบนเนี่ยยังไงมันก็มีค่าเป็นบวกเสมอนะครับก้อนบนเนี่ยยังไงมันก็มีค่ามากกว่าเท่ากับ0เสมอซึ่งมันเป็นบวกเสมออยู่แล้วนะฮะแต่ว่าก้อนนี้ทั้งก้อนรวมๆแล้วมันมีค่ามากกว่าเท่ากับ0นะครับเพราะนั้นน้องคิดง่ายๆครับตัวนี้เป็นบวกหารด้วยตัวนี้มีค่าเป็นบวกนะฮะเพราะนั้นตัวล่างเนี่ยน้องก็ต้องเป็นอะไรเท่านั้นครับตัวล่างก็ต้องมีค่าเป็นบวกเท่านั้นเป็น0ไม่ได้นะครับเป็นบวกเท่านั้นเพราะตัวนี้เป็นตัวส่วนนะครับตัวส่วนมีค่าเป็น0ไม่ได้แต่ว่ามันจะต้องมีค่ามากกว่าเท่ากับ0เพราะนั้นถ้าน้องพิจารณาจากรูปแบบตรงนี้ที่อาจารย์เขียนให้ดูเนี่ยนะครับน้องก็ต้องเข้าใจว่าอ๋อเศษส่วนนะก้อนบนน่ะเป็นบวกก้อนล่างอ่ะไม่รู้เนี่ยก้อนเนี้ยเราไม่รู้นะครับแต่พอมันหาแล้วอ่ะรวมๆของมันน่ะรวมๆของมันน่ะมีค่าเป็นบวกมากกว่าเท่ากับ0นะครับเป็นบวกอ่ะนะฮะเพราะนั้นก้อนล่างจะเป็นอะไรไปไม่ได้เลยก้อนล่างจะต้องมีค่าเป็นบวกเท่านั้นเพราะนั้นจากก้อนนี้น้องสามารถอ้างได้เลยนะครับว่า x ของเราเนี่ยจะต้องมีค่ามากกว่า0เท่านั้นทันไหมครับจริงๆมันคือจะต้องมีค่ามากกว่าเท่ากับ0นะครับจริงๆนะจริงๆมันต้องเป็นอย่างนี้จริงๆมันต้องเป็นมากกว่าเท่ากับ0แต่เผอิญ x มันห้ามเท่ากับ0ไงพอ x มันห้ามเท่ากับ0แล้วมันก็จะเป็น0ไม่ได้คำตอบก็คือ x จะมีค่ามากกว่า0เป็นคำตอบของข้อนี้ครับ x มีค่ามากกว่า0ข้อนี้ใครจะไปนั่งแก้ก็ได้หรือจะนั่งพิจารณาแบบนี้ก็ได้นะครับเพราะนั้นเทคนิคในการแก้สมการเนี่ยคำถามก็คือหลายคนทั้งงงตรงนี้นะครับงงตรงนี้ว่ามันเป็นแบบนี้ได้ยังไงนะครับถ้าพวกเรางงนะฮะเราก็ต้องไปดูว่าการแก้สมการหรือการแก้อัดสมการเนี่ยเราแก้ไปทำไมครับเราแก้ไปเพื่อเราจะหาตัวเลขที่สอดคล้องกับค่า x ตรงนั้นนะฮะเพราะนั้นถ้าเราพิจารณาตรงนี้ได้นะครับว่าอ๋อข้างบนเป็นบวกข้างล่างเป็นอะไรไม่รู้แต่ค่าของมันจะต้องมีค่ามากกว่าเท่ากับ0เพราะนั้นตัวเดียวที่น้องจะเป็นไปได้คือตัวส่วนก็ต้องมีค่ามากกว่าเท่ากับ0ไปด้วยนะครับมีค่ามากกว่าเท่ากับ0ไปด้วยคำตอบข้อนี้จึงตอบ x มีค่ามากกว่าเท่ากับ0นะครับคำตอบข้อ2นี้ตอบช้อยข้อที่3นะครับตอบข้อ3นะจ๊ะนะฮะตอบข้อ3นะครับนะฮะบางคนบอกเอ้าติดลบไม่ได้เหรออาจารย์ x เนี่ยติดลบไม่ได้เหรอ x น้อยกว่า0ไม่ได้ครับ x น้อยกว่า0ไม่ได้นะฮะเพราะถ้า x มันน้อยกว่า0เช่นอ่ะเช่นอาจารย์ยกตัวอย่างให้ดูเพราะเมื่อกี้มีน้องตอบมาตอบข้อ4มั้ยคะนะครับ x เราไปเป็นน้อยกว่า0ไม่ได้ครับเพราะอะไรรู้มั้ยฮะเลขข้างบนเรามีค่าเป็นบวกเสมอมันยกกำลัง2นะฮะเช่นเลขข้างบนเป็นอะไรดีอะเลขข้างบนเป็น5แล้วพอเลขข้างล่างมันเป็นลบ1สมมตินะข้างล่างเป็นลบ1มันจะกลายว่าตัวนี้ติดลบทันทีแต่โจทย์มันสั่งว่าต้องทำไมครับมากกว่าเท่ากับ0เห็นไหมนั่นคือโจทย์ข้างบนคือโจทย์นะฮะเพราะนั้นการแก้อัดสมการขั้นนี้เนี่ยจะเป็นขั้นที่น้องจะต้องใช้ความเข้าใจอย่างสูงเลยนะครับอย่างสูงมากๆนะฮะขออนุญาตอธิบายทีดีไหมอธิบายทีไหมเดี๋ยวอธิบายให้ฟังอีกครั้งหนึ่งนะครับเผื่อบางคนเพิ่งเข้ามานะครับเผื่อบางคนเพิ่งจะเข้ามานะเดี๋ยวจะเล่าให้ฟังอีกครั้งหนึ่งนะครับไม่เป็นหาครับเล่าให้ฟังอีกรอบได้อย่างแรกคือโจทย์เขาถามว่าอะไรที่สอดคล้องกับไอ้ตัวนี้ใช่ไหมอะไรที่สอดคล้องกับตัวนี้เราก็ต้องดำเนินการแก้อัดสมการมาอย่างแรกที่น้องควรรู้คือคูณไขว้ไม่ได้บางคนเห็นปั๊บคูณ x ไขว้เลยไม่ได้ครับไม่ได้แล้วทำยังไงล่ะอาจารย์ทำให้ดูแล้วนี่คือการแก้มาก็คือต้องย้ายข้างแล้วจัดรูปให้ดีนะครับพอจัดรูปมาสุดท้ายน้องจะได้ตัวนี้ออกมานะฮะเห็นไหมฮะได้ก้อนสีเขียวออกมานะครับอาจารย์ก็ถามพวกเราว่าไอ้ก้อนสีเขียวเนี่ยบางคนอาจจะกังวลนะอาจารย์เล่าให้ฟังอีกครั้งนึงไอ้ก้อนสีเขียวเนี่ยมันแก้ยังไงนะครับถ้าน้องแก้ตามระบบของอัดสมการนะแก้ได้เหมือนกันนะครับแก้ได้เหมือนกันแต่ต้องห้ามผิดนะห้ามผิดนะครับ
แต่ประเด็นของอาจารย์ก็คืออาจารย์แก้มาถึงตรงนี้เนี่ยอาจารย์รู้แล้วว่ามันเป็นเศษส่วนตัวส่วนข้างบนเนี่ยยังไงมันก็มีค่าเป็นบวกเพราะอะไรครับเพราะมันคือ x ลบ1ทั้งหมดกำลัง2ยังไงมันมีค่าเป็นบวกแน่เต็มที่น้อยสุดก็0นะครับเต็มที่น้อยสุดก็0แต่ประเด็นของอาจารย์ก็คือข้างบนน่ะมันเป็นบวกแน่ๆมันเป็นบวกแน่ๆอ่ะสมมติอันนี้เป็นเศษส่วนนะข้างล่างเนี่ยยังไม่รู้ว่าลูกผีลูกคนนะฮะตรงเนี้ยยังไม่รู้เดี๋ยวไฮไลท์ให้ดูเนี่ยตรงเนี้ยเรายังไม่รู้ครับแต่รู้ข้างบนเป็นบวกแน่แต่เรารู้ว่าโจทย์สั่งมาว่าไอ้ก้อนนี้ทั้งก้อนต้องมีค่าเป็นบวกมากกว่าเท่ากับ0คือเป็นบวกนะฮะเพราะฉะนั้นพอน้องพิจารณาตรงนี้แล้วเนี่ยเอ๊ะเศษส่วนข้างบนเป็นบวกข้างล่างเป็นอะไรอ่ะไอ้ตรงรูปหัวใจไงข้างล่างเป็นอะไรอ่ะเพราะฉะนั้นข้างล่างจะต้องมีค่าเป็นบวกเสมอติดลบไม่ได้ถ้าติดลบก้อนนี้จะกลายเป็นน้อยกว่า0ทันทีนะครับติดลบไม่ได้แสดงว่าก้อนนี้จะต้องมีค่าเป็นบวกเสมอเพราะนั้นจากข้อความตรงนี้นะครับทำให้เราสรุปได้ว่า x ของเรา x คือตัวส่วนตัวส่วนนะครับ x คือตัวส่วนตัวส่วนของเราเนี่ยจะต้องมีค่ามากกว่าเท่ากับ0เสมอเราอ้างอย่างนี้ได้เลยครับเพราะนี่คือตัวส่วนนะฮะแต่เราก็รู้ต่อไปว่า x ของเราเนี่ยห้ามเท่ากับ0เพราะ x ของเราเป็นตัวส่วนตัวส่วนติดศูนย์ไม่ได้นะครับตัวส่วนเป็นศูนย์ไม่ได้เพราะนั้นเราก็เลยสรุปต่อไปว่าอ๋องั้น x ของเราก็ต้องมีค่ามากกว่าศูนย์เพราะมันเป็นศูนย์ไม่ได้คำตอบข้อนี้จึงตอบว่า x มีค่ามากกว่าศูนย์ครับ x มีค่ามากกว่าศูนย์นะฮะคำตอบข้อนี้จึงตอบช้อยข้อที่3ครับ x มีค่ามากกว่าศูนย์x เป็น1ได้ไหมได้ไม่มีปัญหา x เป็น1ก็มากกว่าศูนย์นะครับมากกว่าเท่ากับ0เหมือนกันนะครับเพราะฉะนั้นคำตอบข้อนี้จึงตอบช้อยข้อที่3นะฮะเพราะฉะนั้นแสดงให้เห็นว่าถ้าใครฝึกฝนเรื่องการแก้อัตสมการมาดีเนี่ยจะทำได้ใครตีวิชาเอกของอาจารย์อยู่แล้วเนี่ยน้องดูตรงนี้เพิ่มเติมไปได้เลยนะครับตรงนั้นเป็นเรื่องพื้นฐานที่น้องจะต้องรู้นะครับใครที่ติวกับอาจารย์อยู่แล้วนะครับนะวันนี้อาจารย์มาเพิ่มเติมนะครับมาเพิ่มเติมให้เราหลายๆคนที่จะพิชิตคะแนนวิชาเอกจะทำยังไงนะครับนะต่อไปก็ทักทายนะครับที่เข้ามานะครับสวัสดีทุกคนที่เข้ามานะครับมารับชมในวันนี้นะครับนะยุพรัตน์บอกยังไม่กลับจากโรงเรียนเลยโอ้ดูย้อนหลังอีกตามเคยโรงเรียนทำไมโหดแท้ล่ะนะเออเขาสั่งปิดโรงเรียนแล้วนะแต่ครูไม่ปิดใช่ไหมนะโอ้น่าสงสารนะฮะหลายๆคนที่ยังอยู่โรงเรียนนะครับกลับบ้านอ่านหนังสือนะทุกคนนะอาจารย์เป็นห่วงนะครับนะอ่ะทุกคนข้อที่3ครับข้อที่3ก็แชร์เก็บไว้ได้นะครับอาจารย์ก็ไม่ลบคลิปไปไหนหรอกนะฮะก็ยังคลิปก็ยังอยู่ตรงนี้แหละนะครับแชร์เก็บไว้นะข้อที่3ครับความสัมพันธ์ในข้อใดต่อไปนี้ไม่เป็นฟังก์ชันโอ้โหเรื่องนี้ถ้าน้องไม่เจอในสนามไหนนี่แปลกแล้วครับเรื่องฟังก์ชันกับไม่เป็นฟังก์ชันสิ่งนั้นต้องดูให้เป็นนะครับคือสมการต่อหน้าของน้องหรือเซตที่เป็นความสัมพันธ์ของต่อน้องที่อยู่ข้างหน้าเนี่ยน้องต้องพิจารณาให้ได้ว่าข้อใดหรือช้อยข้อใดเป็นฟังก์ชันหรือไม่เป็นฟังก์ชันสิ่งที่อาจารย์ใช้สกรีนนะครับใช้แบบเห็นแล้วปั๊บแล้วตอบได้เลยเนี่ยนะครับอาจารย์คงไม่ลงลึกนะครับว่าเป็นฟังก์ชันคืออะไรไม่เป็นคืออะไรแต่อาจารย์จะบอกเทคนิคพวกเราเลยนะครับการเป็นฟังก์ชันหรือไม่เป็นฟังก์ชันเนี่ยนะครับอย่างแรกเลยนะถ้ามันจะไม่เป็นฟังก์ชันนะครับน้องต้องดูที่ y ให้ดูที่ y นี่คือเทคนิคลัดเลยนะแต่น้องต้องไปหาความรู้เพิ่มนะจะเป็นฟังก์ชันหรือไม่เป็นฟังก์ชันให้ดู y ครับว่า y สะอาดไหมนะถ้า y สะอาดถ้า y สะอาดมันจะเป็นฟังก์ชันแต่ถ้า y ไม่สะอาดเดี๋ยวอาจารย์จะบอกว่าสะอาดกับไม่สะอาดคืออะไรไม่เป็นฟังก์ชันนี่คือสิ่งที่เราควรรู้แล้วต้องสรุปได้เลยนะฮะทุกคนถามเอ้าอาจารย์ดูที่ y คืออะไรอาจารย์ให้น้องดูที่สมการเบื้องต้นเลยนะอันนี้อาจารย์บอกเทคนิคเบื้องต้นเลยนะในวันสอบน้องต้องดูให้เป็นถ้า y สะอาดก็คืออะไรครับน้องดูครับถ้า y สะอาดเนี่ยเขาเรียกว่า y สะอาด y ยกกำลัง1เนี่ยนี่เขา y สะอาดครับเนี่ยเขาเรียกว่า y สะอาดนะครับ y ไม่สะอาดคืออะไรฮะ y ไม่สะอาดก็คือ y ยกกำลัง2 y ยกกำลังเศษส่วน y สแควร์รูทนะครับy ติดค่าสมบูรณ์เนี่ยเขาเรียกว่า y ไม่สะอาด
นะครับคำตอบข้อนี้จึงตอบช้อยข้อที่2ครับฝนฟับเลยนี่คือเป็นวิธีการสกรีนเบื้องต้นเลยนะครับเห็นช้อยเนี่ยปั๊บต้องดูเลยว่าเป็นฟังก์ชันไม่เป็นฟังก์ชันดูยังไงนะครับแล้วเรื่องความรู้ต่อไปนะอันนั้นก็ต้องรู้นะครับอันนั้นก็ต้องรู้อาจารย์บอกเลยว่าฟังก์ชันเป็นยังไงนะครับไม่เป็นฟังก์ชันเป็นยังไงอันนั้นต้องรู้นะครับเป็นความรู้ลึกๆที่น้องจะต้องรู้เพิ่มเติมนะแต่ที่ข้อสอบมันออกเนี่ยน้องต้องดูให้เป็นนะครับนะเออเยี่ยมมากเลยนะครับน้องแก้วตอบ2นะครับน้องอะไรนะน้องเดียวตอบ2นะครับวัดสิบพลนะครับตอบ2สุภาพรตอบ2โอเคเยี่ยมมากนะครับโอเคโอเคไปต่อครับข้อที่4ภาพรวมวันนี้โจทย์ก็จะเป็นภาพที่อาจจะไม่ยากมากนะครับแต่เป็นโจทย์ที่เราเจอบ่อยๆแล้วกันนะครับอาจารย์ก็พยายามปะปนมาทั้งง่ายทั้งยากนะครับใครที่เตรียมตัววิชาเอกดีอยู่แล้วอาจารย์ไม่ห่วงนะครับน้องทำได้อยู่แล้วอย่างข้อนี้ก็ต้องได้นะฮะข้อนี้โจทย์ถามว่ากำหนดให้ fx เท่ากับ 4x และ gx เท่ากับ2ส่วน x ลบ1ค่าของ x ที่ทำให้ fgx เท่ากับ gfx คือค่าในข้อใดต่อไปนี้ก็จะมีลบ1ส่วน30 0 1ส่วน30แล้วก็1ส่วน5นะครับข้อนี้ข้อที่4แล้วนะครับนะใครที่อยากฝึกวิชาเอกกันนะครับรับคมอยู่ตลอดเวลานะถึงแม้ว่าไวรัสโควิดมันจะระบาดนะครับบันทึกสถิติไว้เลยวันนี้ไลฟ์สดนะครับวันที่17เดือน3ปี63นะครับมีไวรัสระบาดนะครับการติวออนไลน์ก็จะเข้มข้นมากขึ้นนะครับนะใครอยากประสบความสำเร็จอยู่นะครับยังอยากรับข้าราชการในสมัยนี้นะครับก็ต้องเน้นติวออนไลน์ให้มากนะครับหาความรู้ออนไลน์ให้เยอะๆนะครับข้อนี้ครับโจทย์กำหนด fx มาให้โจทย์กำหนด gx มาให้ใครทำเสร็จแล้วตอบเลยนะครับนะตอบมาเลยนะอาจารย์ทำรอคนอื่นด้วยนะครับเขากำหนด fx gx มาไม่พอครับเขาบอกว่า fgx เท่ากับ gfx เท่ากันโอ้ยต้องยิ้มเลยนะครับ gfx โทษ fgx หมายความว่าอะไรครับเอาฟังก์ชัน g ไปยัดใส่ในฟังก์ชัน f เพราะนั้นจะเอาช้าๆแล้วกันนะฮะทางซ้ายมือเผื่อบางคนไม่ทันด้วยเอาฟังก์ชัน g ไปใส่ในฟังก์ชัน f มันก็หมายความว่าน้องเอา g เนี่ยไปยัดใน x ของ f นะครับเพราะนั้นถ้าน้องมองดีๆน้องจะได้ว่า4คูณกับ 2x ลบ1ทันไหมครับเอาฟังก์ชัน g ไปใส่ในฟังก์ชัน f นะครับก็คือเอา 2x ลบ1เนี่ยไปยัดใส่ใน x ฟับยัดเข้าไปน้องจะได้เป็นประการน้ำเงินออกมาต่อไปเขาบอกว่ามีค่าเท่ากับฟังก์ชัน g ของ fx น้องก็ต้องเอาฟังก์ชัน fx ไปใส่ในฟังก์ชัน g นะฮะน้องเห็น fx ไหมครับก็ไปยัดใส่ในฟังก์ชัน g ของ x อย่างนี้เพราะฉะนั้นถ้าน้องดูดีๆน้องจะได้เป็น2ส่วน 4x ลบ1นี่คือปากกาแดงทันไหมวันสิริบอกสวัสดีค่ะอาจารย์หนูเพิ่งกลับมาจากโรงเรียนโอ้น่าเห็นใจนะหลายๆคนนะเพิ่งกลับจากโรงเรียนนะครับโอเคมาเตรียมพร้อมกันนะครับใครเพิ่งกลับจากโรงเรียนนะมาเตรียมพร้อมกันหยิบกระดาษ A4 ขึ้นมาเนาะแล้วมานั่งทดพร้อมกันแม้ว่างานโรงเรียนจะเยอะนะครับมันจะสอบแล้วอะนะฮะมันจะสอบแล้วคำถามคือจะทำยังไงดีนะหลายคนเริ่มตอบมาแล้วนะพอน้องเห็นอย่างเงี้ยน้องเข้าใจคำถามคือน้องจะต้องเข้าใจตรงเนี้ยที่อาจารย์วงด้วยปากกาดำเนี่ยน้องก็ต้องเข้าใจถ้าน้องเข้าใจน้องจะทำได้โดยเขาเรียกไงโดยง่ายเลยนะครับนะถ้าน้องเข้าใจนะฮะพอน้องเข้าใจแล้วพอมาถึงขั้นตอนสุดท้ายเนี่ยขั้นตอนการแก้สมการลงมาเนี่ยถ้าใครผิดเนี่ยต้องตีให้ตายเลยนะครับนะมันต้องไม่ผิดแล้วจริงไหมเนี่ยต้องแก้สมการมาหาค่า x ครับนะครับอาจารย์ก็ตัด2ตรงนี้ก่อนย้ายไปหารที่เหลือน้องคูณไขว้ครับคูณไขว้น้องจะได้เป็น 16x ลบ 4 ทันไหมครับคูณไขว้นะครับนะ 16x ลบ 4 เท่ากับ x ลบ 1 จัดสมการนิดเดียวนะครับย้าย x ไปหากัน x ไปด้านนู้นเลขมาทางนี้นะครับก็จะได้เป็น 15x ย้าย 4 ไปบวกก็จะกลายเป็นเท่าไหร่เอ่ย3ลบ 1 ก็จะกลายเป็นโทษ4ลบ 1 ก็จะกลายเป็น3เพราะนั้น x ของเราก็จะมีค่าเท่ากับ3ส่วน15หรือ1ส่วน5ทันไหม
หลายๆคนทันนะอาจารย์เห็นอยู่หลายๆคนตอบแล้วข้อนี้ตอบช้อยข้อที่4ครับเป็นคำตอบของข้อนี้ครับช้อยข้อ4ฝนฟุบเลยเห็นไหมครับไม่ยากเนาะไม่ยากนะอาจารย์ก็ปนข้อง่ายข้อยากกันปนปะปนกันมานะครับเพราะวิชาเอกวันจริงมันก็ไม่ได้ยากทุกข้อหรอกครับและมันก็ไม่ได้ง่ายทุกข้อนะครับถ้าเอาเรื่องจริงมาคุยกันนะฮะเพราะนั้นอย่าโลกสวยเกินไปอย่าปิดกั้นตัวเองเกินไปนะครับมันข้อสอบวิชาเอกวันจริงเนี่ยมันใช้เวลาทั้งนั้นมันข้อละ1นาทีกว่าๆเท่านั้นเองนะถ้าน้องทักษะการคิดเลขไวจะช่วยน้องได้นะครับคำตอบข้อ4ตอบช้อยข้อที่4ครับต่อไปข้อที่5ข้อที่5กำหนดให้ y เท่ากับ6ส่วน x บวก2แล้วจงพิจารณาอ้าว2ช้อยครับก็ไก่โดเมนของ r inverse เท่ากับ x เซตของ x โดยที่ x ไม่เท่ากับ -2หรือขอไข่คือเลนส์นะครับเลนส์ของ r inverse จะเท่ากับเซตของ x โดยที่ x ไม่เท่ากับ0นะครับเขาถามว่าข้อใดต่อไปนี้ถูกต้องนะข้อนี้เป็นเรื่องโดเมนกับเลนส์ครับแต่มันไม่ใช่โดเมนกับเลนส์ธรรมดานะครับมันเป็นของความสัมพันธ์ของพกผันนะครับของตัวพกผันประเด็นของอาจารย์ก็คือบางคนบอกโอ้อาจารย์น้องจะต้องหนูจะต้องไปหาไอความสัมพันธ์พกผันหรือเปล่านะครับประเด็นของคนทั่วไปก็คือน้องไม่รู้จัก R inverse นะครับแต่ถ้าน้องรู้สมบัตินิดเดียวประสบการณ์เยอะๆนิดนึงน้องรู้สมบัตินิดเดียวน้องจะรู้เลยว่าข้อนี้ไม่ต้องหา inverse นะไม่ต้องหา inverse ของความสัมพันธ์นะครับแล้วหนูจะรู้ได้ไงอาจารย์นี่ครับสมบัติตัวนี้ฮะเดี๋ยวจดไว้ให้ด้วยนะครับเขาบอกว่าโดเมนของ R เนี่ยจะมีค่าเท่ากับเลนส์ของ R inverse และเลนส์ของความสัมพันธ์เนี่ยจะมีค่าเท่ากับโดเมนของความสัมพันธ์อินเวิร์ตนะครับอินเวิร์ตของความสัมพันธ์นี่คือตัวที่ใช้ในข้อสอบบ่อยมากๆหมายความว่าถ้าโจทย์ไปเล่นเรื่องพวกนี้นะครับเดี๋ยวอาจารย์เขียนไว้ข้างๆให้ถ้าโจทย์ไปเล่นเรื่องพวกนี้แล้วเรารู้สมบัติตรงนี้นะครับน้องจะทำให้โจทย์ในข้อนั้นมันง่ายขึ้นอย่างเช่นนี้เป็นต้นครับถ้ากอไก่เนี่ยน้องไม่ต้องไปหาอินเวิร์ตครับน้องแค่หาเลนส์เนี่ยเพราะน้องรู้ความสัมพันธ์ตัวนี้แล้วเนี่ยนะครับน้องแค่หาเลนส์ดูที่ว่ามันเป็นเซตตัวนั้นไหมหรือขอไข่ครับน้องไม่ต้องไปหาเลนส์อินเวิร์ตของความสัมพันธ์นะครับน้องไปหาดูที่ว่าโดเมนเนี่ยมันเท่ากับเท่านี้ไหมถ้าใช่ถูกเลยนะครับเพราะฉะนั้นอย่างแรกน้องต้องหาโดเมนกับเลนส์ให้ได้นะครับโดเมนกับเลนส์ของข้อนั้นน้องต้องหาให้ได้น้องมาดูครับ y เท่ากับ6ส่วน x บวก2เอาโดเมนก่อนเนาะเอาโดเมนก่อนเนาะเอาโดเมนก่อนแล้วกันนะครับโดเมนทำไงครับโดเมนจัดให้อยู่ในรูป y เท่ากับถ้าใครตีวิชาเอกอาจารย์มาต้องแม่นนะครับการหาโดเมนกับเลนส์นะครับแล้วจะหายังไงโดเมนจัด y เท่ากับนะฮะถ้าพูดภาษาคณิตศาสตร์ก็จะจัด y ในเทอมของ x นะครับพอจัดมาแล้วอยู่ในรูปของอะไรนะฮะอย่างข้อนี้อยู่ในรูปของเศษส่วนพออยู่ในรูปของเศษส่วนน้องต้องอ้างเลยว่าตัวส่วนคือ x บวก2จะต้องมีค่าไม่เท่ากับ0มาได้ไงต้องรู้นะครับมาได้ไงต้องรู้ตัวส่วนต้องไม่เท่ากับ0เพราะนั้นเราจะได้เลยว่า x ของเราจะต้องไม่เท่ากับ -2 เห็นไหมเพราะนั้นโดเมนข้อนี้ก็คือ x จะต้องไม่เท่ากับ -2 ซึ่งอะไรครับน้องดูขอไข่ดิครับเงื่อนไขขอไข่บอกว่าโดเมนของมันจะต้องไม่เท่ากับ0แต่เราหามาเนี่ยที่เราหามาเนี่ยโดเมนมันไม่เท่ากับ -2แสดงขอไข่เป็นข้อที่ทำไมครับข้อที่ผิดเอาพวกนี้มาช่วยนะครับน้องเจมตอบแล้วนะฮะเอาสมบัติพวกนี้มาช่วยนะต่อไปน้องหาโดเมนแล้วต่อไปเลนส์ครับเลนส์ของ R หามาเลนส์ของ R ทำไงครับจัดรูปก่อนจัดให้อยู่ในรูปของอะไรฮะเทอมอะไรครับเทอม x เท่ากับนะครับ x ในเทอม y นะฮะเพราะนั้นต้องจัดรูปก่อนจัดรูปก่อนจัดรูปอะไรครับจากโจทย์ครับน้องดูที่โจทย์จัดรูปให้รูปอยู่รูป x เท่ากับนะฮะอาจารย์ก็คูณสลับที่นะครับคูณไฟขึ้นไปครับเราจะได้เป็น x บวก2เท่ากับ6ส่วนด้วย y ทำไงต่อจัดรูปย้าย2จากบวกอยู่ย้ายไปลบเพราะนั้นเราจะได้ว่า x เท่ากับ
6ส่วน y แล้วก็ลบ2นี่เขาเรียกว่าการจัดรูปนะครับนี่จัดรูปครับจัดรูปจัดรูปจัดฟับเลยเห็นไหมนี่เขาเรียกว่าจัดรูปเติม x เท่ากับแล้วนะครับเพราะนั้นพอน้องเห็น x เท่ากับแล้วเนี่ยมันอยู่ในรูปของอะไรอยู่รูปของเศษส่วนเหมือนเดิมนะฮะเศษส่วนเหมือนเดิมเราก็อ้างเลยครับจากเศษส่วนตัวนี้เราก็เริ่มอ้างเลยว่าถ้ามันรูดอยู่ในรูปนี้ค่า y ของเราจะต้องไงฮะค่า y จะต้องไม่เท่ากับ0แน่นอนเพราะนั้น y ของเราจะต้องไม่เท่ากับ0แน่นอนเพราะนั้นเลนส์ของเราได้แล้วนะเลนส์ของเราจะต้องไม่เท่ากับ0แต่เงื่อนไขกอไก่ครับน้องดูกอไก่กอไก่บอกว่า x โดยที่ x ต้องไม่เท่ากับลบ2ไม่ใช่เราต้องเป็นไม่เท่ากับ0นะฮะเพราะนั้นข้อกอไก่เป็นข้อที่ผิดเหมือนกันโดเมนกับเลนส์เนี่ยต้องเป็นนะครับในการทำข้อสอบนะฮะต้องได้นะครับคำตอบข้อนี้ก็คือข้อที่ถูกก็คือกอไก่ผิดขอไข่ผิดครับคำตอบคือช้อยข้อที่4ครับฝนฟับเลยได้ไหม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 ไม่ยากนะถือว่าเป็นพื้นฐานนะครับที่เราควรจะรู้นะทันไหมเนี่ยทันไหมเนี่ยวันนี้พวกเราดูเงียบๆนะครับนะฮะเงียบไปนะครับนะเงียบไปนะเงียบเกินไปนะครับอย่าเงียบขนาดนั้นนะครับอย่านั่งจดๆอยู่นะครับอาจารย์ไม่ได้ให้นั่งจดๆเพราะเดี๋ยวอาจารย์ก็แจกชีททุกคนนะครับนะชีทเนี่ยเดี๋ยวแจกให้เนี่ยอาจารย์ปักหมุดปักหมุดไว้แล้วเห็นไหมติวจบแจกเอกสารฟรีทุกคนนะครับก็คือใครติวกับอาจารย์อยู่เคยติวอยู่แล้วนะครับติวไลฟ์สดอยู่แล้วอาจารย์ไม่เคยเก็บชีทไว้เองเลยนะครับก็ส่งให้ทุกคนนะไม่ต้องห่วงแต่ขอวันนี้อยากให้ทุกคนมาทดสอบความรู้ว่าเอ๊ะที่เราเตรียมตัวมาเนี่ยความรู้เราพอไหมนะครับอยากให้เห็นตรงนั้นมากกว่านะต่อไปครับข้อที่6ครับข้อ6แล้วนะข้อ6ครับให้ความสัมพันธ์นะครับก็คือ r นั่นเองนะครับให้ความสัมพันธ์ของคู่อันดับ x y โดยที่ y เท่ากับ x บวก1ทั้งหมดยกกำลัง3ข้อใดต่อไปนี้คือความสัมพันธ์อินเวิร์ตของความสัมพันธ์ให้หาอินเวิร์ตของความสัมพันธ์ครับเมื่อสักครู่ข้อนี้เราหนีเรื่องการหาอินเวิร์ตนะครับพอมาเจอข้อ6หนีไม่พ้นฮะเรื่องการหาอินเวิร์ตครับเราต้องหาอินเวิร์ตให้เป็นหาไงครับอินเวิร์ตอย่างแรกน้องมีความสัมพันธ์ตัวนี้มาก็คือความสัมพันธ์ r ของน้องเนี่ยนะครับมันคือ y เท่ากับ x บวก1ทั้งหมดยกกำลัง3ทันนะอันนี้ยังไม่ทำอะไรเลยนะครับบางคนบอกทำไม่ทันแล้วยังไม่ทำอะไรเลยนะครับนะยังไม่ได้เขียนอะไรลงไปเลยนะแค่ลอกโจทย์ลงมานี่คือความสัมพันธ์ R ของเรานะครับแต่โจทย์ไม่ได้ถามโจทย์ถาม R inverse ครับนี่ฮะโจทย์ถาม R inverse นะฮะก็คือ inverse ของความสัมพันธ์นะโจทย์ถาม R inverse หลายๆคนเจอเรื่องนี้ไปไม่ถูกเอ๊ะจะทำยังไงอาจารย์ง่ายมากนะครับความสัมพันธ์ของ inverse เนี่ยนะครับวิธีการหาความสัมพันธ์ของ inverse เนี่ยมีอยู่เทคนิคนึงที่น้องต้องใช้ให้บ่อยที่สุดนะก็คือการสลับที่ x y คือถ้าข้อไหนมันไม่มีสูตรลัดแล้วเนี่ยน้องต้องหา inverse เป็นนะครับคือเขาเรียกไงหลังพิงฝาแล้วนะฮะเข้าตาจนแล้วนะครับต้องหาแล้วอ่ะการหา inverse นี่ง่ายมากคืออะไรครับคือการเปลี่ยน x เป็น y เปลี่ยน y เป็น x แค่นั้นแหละครับอะไรนะอาจารย์เปลี่ยน x เป็น y เปลี่ยน y เป็น xยังไงอ่ะมาดูน้องเห็น y ตรงนี้ไหมครับเห็น x ตรงนี้ไหมครับตรงไหนเป็น x เปลี่ยนเป็น y ตรงไหนเป็น y เปลี่ยนเป็น x เพราะนั้นน้องจะได้เป็นตรงนี้เป็น x เท่ากับ y บวก1ทั้งหมดยกกำลัง3เห็นตรงนี้ไหมครับเนี่ยคืออินเวิร์ตแล้วนะฮะเนี่ยคืออินเวิร์ตแล้วครับประสิทธิ์เจมส์วันศิริเจ้าเดิมตอบกันมาแล้วนะครับเอาไม่ใช่วันสิริอีกข้อนึงข้อนี้มีคนตอบ2คนแล้วนะครับตอบข้อ2ดูดิคนอื่นตอบถูกมั้ยนะครับอาจารย์ไม่บอกนะว่าเขาที่ตอบเขาถูกหรือเปล่านะครับแต่อาจารย์ชอบที่มีความกล้านะครับนั่นแหละคนตอบมาเลยครับผิดถูกตอบมาเถอะนะครับถามว่าน้องเจมที่ตอบบ่อยๆเนี่ยเขาเคยผิดมั้ยก็เคยผิดนะครับแต่พอผิดแล้วถ้าผิดเองเนี่ยมันจะเกิดการเรียนรู้ครับวันนี้มันผิดว่ะอะไรเงี้ยนะครับเรามีสิทธิ์ผิดกันได้ครับอาจารย์แก๊ปยังเคยผิดเลยนะครับทดเลขผิดเยอะแยะไปนะครับใครติวกับอาจารย์รู้เลยนะครับอาจารย์ตั้งใจทดเลขผิดมั่งผิดเองมั่งนะครับนะผิดเยอะแยะนะครับผิดกันได้นะฮะหลายคนตอบแล้วดีมากดีมากดีมากอ่ะ
พอน้องได้อย่างเงี้ยเนี่ยครับเนี่ยเขาเรียกคืออินเวิร์ตแล้วครับเนี่ยคืออินเวิร์ตแล้วแต่เผอิญว่าช้อยอ่ะเขาไม่ยอมตอบแบบนี้กันนะครับเขานิยมตอบอยู่ในเทอมของ x นะครับเพราะนั้นน้องต้องย้ายข้างยังไงก็ได้สุดท้ายน้องจะต้องได้ y เท่ากับตรงนี้ออกมานะครับทำไงก็ได้นะฮะเพราะนั้นพอเราเห็นอย่างนี้แล้วเนี่ยต้องยิ้มเลยนะครับเห็นอย่างนี้ต้องยิ้มเลยนะครับตอบผิดแล้วจะฝังใจเลยจ้าใช่ครับใช่ครับมันจะจำได้เองดีกว่าไปนั่งทำข้อสอบร้อยข้ออีกเชื่อจันดีนะครับนะครับอาจารย์ผ่านมาก่อนเชื่อดิครับนะเพราะนั้นน้องลองทำฝึกเยอะๆนะครับผิดถูกช่างมันเราก็จัดอยู่รูป y เท่ากับนะครับมาดูเราก็เริ่มฮะจัดไงอ่ะถอดรากที่3ทั้ง2ข้างแล้วจะได้เป็น x ยกกำลังเศษ1ส่วน3เท่ากับ y บวก1นี่คือยกกำลังเศษ1ส่วน3ทั้ง2ข้างที่เหลือน้องจะได้ y เท่ากับใช่มั้ยย้าย1ไปข้างนู้นนะฮะอาจารย์สลับ y มาข้างนี้เพราะนั้น y เท่ากับ x ยกกำลังเศษ1ส่วน3ลบ1คำตอบข้อนี้ก็คือy เท่ากับ x ยกกำลังเศษ1ส่วน3ลบ1ครับแล้วก็ดูช้อยครับคำตอบคือช้อยข้อที่2มาแล้วช้อยข้อ2ดีมากเลยนะครับตอบช้อยข้อ2นะครับหลายคนตอบข้อ2เยี่ยมมากนะครับนะอาจารย์ก็ไม่รู้หรอกว่าตอบข้อไหนเอาจริงๆมั้ยนะอาจารย์ก็เพิ่งทำนี่แหละนะครับนะพิมพ์โจทย์เสร็จก็ไม่ได้ลองอะไรมากมายนะครับนะก็ทำไปพร้อมๆพวกเรานี่แหละครับไม่มีบงมีบทอะไรทั้งนั้นนะครับติวแบบสดๆนะครับต่อไปข้อที่6ผ่านไปนะข้อที่7ครับข้อที่7กำหนดให้เมทริกซ์ A เอาเป็นเมทริกซ์เลยนะครับเมทริกซ์ A คือ 2x x 5x นะครับ B คือ4 2 3 1แล้ว x ที่ทำให้เด็ด A เท่ากับเด็ด B คือข้อใดต่อไปนี้เรื่องนี้ถ้าน้องเข้าใจเรื่องเมทริกซ์นิดเดียวอาจารย์เชื่อว่าน้องแทบไม่ต้องทดเลยนะครับแต่เดี๋ยวอาจารย์ต้องเขียนให้เราดูเต็มๆนิดนึงเพราะเดี๋ยวชีทเดี๋ยวอาจารย์ต้องส่งให้พวกเรานะครับแต่ถ้าใครฝึกอยู่นะตอนนี้อยู่หน้าจอตอนนี้น้องไม่ต้องทดมากเลยหลายๆคนตอบแล้วด้วยซ้ำไปนะครับดีเทอร์มิแนนต์น้องต้องหาดีเทอร์มิแนนต์ของ A ดีเทอร์มิแนนต์ของ B แล้วจับมาเท่ากันก็จบแล้วนะฮะหาเลยแล้วกันดีเทอร์มิแนนต์ของ A ครับคูณลงลบคูณขึ้นนะน้องคูณลงครับแล้วก็ลบคูณขึ้นครับเพราะนั้นคูณลง 2x คูณ x น้องจะได้เป็น 2x กำลัง2ลบคูณขึ้น5คูณ x ได้ 5x มีค่าเท่ากับ determinant ของ b แล้วก็ไปนั่งคูณลงลบคูณขึ้นมาอย่าคิดเลขผิดอย่างเดียวคูณลงน้องได้4คูณขึ้นน้องได้6นะครับกลายเป็น4ลบ6ก็จะกลายเป็นลบ2แล้วก็จับมาเท่ากันเห็นไหมจับมาเท่ากันนะแค่นี้เองที่เหลือใครแก้สมการไวก็ได้เปรียบแล้วนะฮะแก้ไงอะฮะเอาอย่าให้ข้างดิครับเราจะได้เป็น 2x ทั้งหมดกับ 2x กำลัง2ลบ 5x แล้วก็บวก2มีค่าเท่ากับ0ที่เหลือแยกแฟกเตอร์แยก2วงเล็บออกมานะครับเราจะได้เป็น 2x กับ x ตรงนี้ก็จะกลายเป็นลบ2กับลบ1เท่ากับ0ได้ไหมลบ2ลบ1นะโอเคเพราะนั้นค่า x ของเราก็จะมีค่า x เท่ากับ1ส่วน2หรือ x ของเราเท่ากับ2คำตอบข้อนี้ก็คือ x เท่ากับ1ส่วน2หรือ x เท่ากับ2ก็จะมีช้อยข้อที่ข้อ1ด้วยฝนฟับเลยข้อ1วันนี้เป็นคิวของวิชาเอกคณิตศาสตร์นะครับนะใครที่เอกคณิตศาสตร์ก็ลองเข้ามาฝึกทบทวนกันได้นะครับก็จะปนข้อยากข้อง่ายปนกันไปเหมือนที่แล้วก็อาจจะเป็นข้อยากเยอะหน่อยนะครับอาทิตย์นู้นก็อาจจะมีข้อยากเพิ่มขึ้นมาหน่อยนะครับใครเพิ่งฟังอาจารย์ครั้งแรกนะครับลองไปฟังดูในเพจนะครับมีวิดีโอให้ดูอยู่นะครับไปศึกษาเพิ่มเติมได้นะครับดูเยอะๆเห็นโจทย์เยอะๆเอกคณิตศาสตร์ไม่ใช่วิชาท่องจำนะครับมานั่งท่องกันไม่เกิดผลแล้วครับมาทำไปพร้อมๆกันดีกว่านะฮะข้อนี้ตอบ1เยี่ยมมากเลยครับโอเคนะข้อนี้ตอบ1นะข้อที่7ตอบ1นะครับต่อไปใครเข้ามาก็ฝากกดไลค์กดแชร์นะครับแชร์ไว้ดูเก็บไว้ดูนะครับแชร์บอกเพื่อนๆแท็กบอกเพื่อนๆนะครับนะอาจารย์มาอยู่ตรงนี้ก็อยากให้พวกเราได้เห็นภาพของวิชาเอกให้มากๆนะครับจะได้เห็นว่าวิชาเอกเนี่ยเป็นวิชาที่เอกคณิตศาสตร์เนี่ยเป็นวิชาที่หินที่สุดและยากที่สุดในการสอบบรรจุเพราะนั้นถ้าน้องทำได้แล้วการเรียกบรรจุเนี่ยมันไม่เกินเอื้อมแน่นอนนะครับเพราะนั้นน้องลองฝึกเยอะๆวิชาเอกนะครับข้อที่8ครับถ้าช่วงปิด AB
เป็นเซตคำตอบของ1ส่วน3ทั้งหมดยกกำลัง2 x กำลัง2ลบ 6x บวก12มีค่ามากกว่าเท่ากับ9ยกกำลัง x ลบ12ค่าของ a บวก b ตอบเท่าไหร่โอ้เรื่องนี้เป็นการแก้อสมการที่เข้าขั้นว่าง่ายเลยนะครับนะฮะบอกเลยว่าเข้าขั้นว่าง่ายเพราะนั้นอาจารย์เริ่มแก้เลยนะครับอย่างแรกน้องต้องโฟกัสที่ฐานครับต้องทำฐานให้เท่ากันทางซ้ายอาจารย์ยกมานิ่มๆเลยยังไม่ต้องทำอะไรเลยบวก12ตรง9ตัวนี้อาจารย์เปลี่ยนเป็น3กำลัง2นะฮะเพราะฉะนั้นเราจะกลายเป็น3ยกกำลัง 2x ลบ 24 ทันไหมอันนี้ต้องคิดในใจได้เลยนะครับมากกว่าเหมือนเดิมเพราะนั้นเราจะได้เป็นเศษ1ส่วน3ทำให้ฐานเท่ากันกลางบนอีกนะข้างบนไม่ใช่กลางบนข้างบนของเราก็จะต้องเป็นเครื่องหมายตรงข้ามเพราะมันคือ3ยกกำลังลบ1นะครับเราก็จะได้เป็นลบ 2x บวก 24 เห็นไหมเอาไม่ยากนะนี่ฐานเท่ากันแล้วนะครับแต่มันเป็นอสมการต้องดูนะครับว่าเป็นฟังก์ชันลดหรือฟังก์ชันเพิ่มนะครับอันนี้เป็นฟังก์ชันลดนะเพราะฉะนั้นเราจะได้เป็น x กำลัง 2 ลบ 6x บวก 12 มีค่าน้อยกว่าเท่ากับ 2x บวก 24อย่าลืมกับฝั่งอสมการนะครับเขาเรียกว่าฐานไม่เต็มบาทถ้าใครเรียนอาจารย์นะอาจารย์บอกฐานไม่เต็มบาทนะครับพอถึงตรงนี้แล้วไม่ยากแล้วครับแก้อสมการไปพร้อมกันอาจารย์เขียนอาจจะดูเป็นขั้นเป็นตอนหน่อยนะครับนะเพราะว่าเดี๋ยวพวกเราต้องเอาชีทกลับไปดูเพิ่มเติมนะครับเผื่อใครไม่เข้าใจตรงไหนจะได้เข้าใจมากขึ้นเอากลับไปอ่านด้วยนะครับอาจารย์ก็พยายามจะทดให้สวยที่สุดแล้วกันสวยที่สุดในชีวิตนี้แล้วนะครับx กำลัง2ย้าย 2x ย้ายไปบวกครับแล้วจะกลายเป็นลบ 4xย้ายนี่12เลยนะ12ย้าย24จากบวกไปเป็นลบนะครับแล้วกลายเป็นลบ12มีค่าน้อยกว่าเท่ากับ0เอาแยกแฟกเตอร์เหมือนเดิมนะครับเป็น x กับ x ครับกลายเป็นลบ6บวก2มีค่าน้อยกว่าเท่ากับ0ที่เหลือเขียนเส้นจำนวนเขียนเส้นจำนวนเขียนเส้นจำนวนนิดนึงนะครับเส้นจำนวนนะฮะเราได้เป็นลบ2กับ6นะครับใส่บวกลบบวกน้อยกว่าตอบช่วงที่เป็นบวกนะครับเพราะนั้นเราจะได้เป็นวงกลมทึบไปถึง6ตรงนี้เราก็จะได้เป็นช่วงปิดลบ2 6นะครับแต่โจทย์ไม่ได้ถามคำตอบครับโจทย์ถามหาช่วงปิดเราก็ไม่นั่งเทียบครับไม่ยากแล้วตรงนี้นะฮะหลายคนอาจารย์เชื่อว่ามาถึงตรงนี้เนี่ยหมู่แล้วสบายแล้วโจทย์บอกให้ช่วงปิด AB มาและคำตอบของเราก็คือช่วงปิดลบ2กับ6เพราะฉะนั้นคำตอบข้อนี้โจทย์ถาม a บวก b ใช่ไหมฮะน้องจะได้ a เป็นลบ2ได้ b เป็น6นะครับ a บวก b ก็ได้เป็นเท่าไหร่ครับ a บวก b ก็ได้เป็น4นะฮะคำตอบข้อนี้คือตอบ4นะครับอะไรที่ไม่ยากเกินความสามารถพวกเราอาจารย์ก็จะไปไวนิดนึงนะครับเพื่อไม่ให้เสียเวลานะครับไม่อยากจะดึงไปดึงมานะครับเสียเวลานะเสียเวลาอ่านหนังสือพวกเราด้วยนะครับคำตอบข้อนี้จึงตอบช้อยข้อที่3ใช่เลยครับตอบช้อยข้อที่3ถูกต้องเยี่ยมมากเลยนะครับถือว่าสปีดใช้ได้พอสมควรนะครับคนที่ตอบมานะวันสอบก็น่าจะทำพวกนี้ได้อยู่แล้วนะครับใครอยากดูวิดีโอเพิ่มเติมนะครับก็เดี๋ยวเข้าไปดูในดูในเพจก็ได้หรือดูใน YouTube ก็ได้นะครับนี่ YouTube ที่ขึ้นอยู่ต่อหน้านี้นะครับ stech4.com นะครับไปดูได้นะครับนะต่อไปครับข้อที่8ผ่านไปนะครับต่อไปข้อที่9ข้อที่9ก็ยังอยู่ในเรื่องการแก้อสมการเหมือนเดิมวันนี้อสมการเยอะหน่อยนะใครที่อาจจะไม่แม่นเรื่องการแก้อสมการก็น่าจะได้ทบทวนมากขึ้นเนาะทบทวนมากขึ้นนะครับข้อที่9ถ้า A มีค่ามากกว่า1นะครับ A มีค่ามากกว่า1 A อยู่ไหนครับ A อยู่ที่ฐานครับA อยู่ที่ฐานเพราะนั้นมันแสดงให้เห็นว่าฐานของเราเนี่ยมันเป็นฟังก์ชันเพิ่มนะครับเป็นฟังก์ชันเพิ่มเพราะนั้นเราไม่ต้องห่วงแล้วฐานเป็นฟังก์ชันเพิ่มที่เหลือทำฐานได้เท่ากันอย่างเดียวพอตอนนี้เราก็จัดรูปครับจัดรูป A อาจารย์ก็คูณนะฮะกำลังมาซ้อนกันก็คูณก็จะกลายเป็น 2x กำลัง 3 ลบ 7x กำลัง 2 มีค่าน้อยกว่า A ยกกำลัง 2 ลบ 7xพอเห็นอย่างนี้แล้วอย่ารอเลยครับฐานเป็นฟังก์ชันเพิ่มนะฮะเพราะนั้นเราจะได้ว่าสรุปได้ว่าเพราะฉะนั้น 2x กำลัง 3 ลบ 7x
มีค่าน้อยกว่า 2-7x เพราะฐานเป็นฟังก์ชันเพิ่มนะครับฟังก์ชันเพิ่มสมการเหมือนเดิมเขาเรียกว่าพวกเต็มบาทนะครับพวกเต็มบาทที่เหลือก็ต้องใช้ความสามารถในการแก้อัดสมการน้องแล้วความรู้ที่เป็นเกี่ยวกับ exponential เนี่ยมีแค่บรรทัดแรกบรรทัดเดียวเองนะฮะพอบรรทัดต่อมานี่เป็นความรู้เขาเรียกไงเป็นความรู้พื้นๆและการแก้อัดสมการพื้นๆเลยนะครับเพราะนั้นอาจารย์เห็นอย่างนี้ก็เอาจัดรูปเลยครับเราจะได้เป็น 2x ยกกำลัง 3ลบ 7x กำลัง 2แล้วก็ลบ 7x ลบ 7x บวกลบ2ต่อลบ7บวก 7x ดิบวก 7x ลบ2มีค่าน้อยกว่า0พอเห็นอย่างนี้ x กำลัง 3ครับ x กำลัง 3เพราะนั้นมันก็จะมีการแยกตัวประกอบหลายวิธีเลยนะครับแต่อาจารย์เอาแบบง่ายๆแล้วกันน้องเห็นช้อยไหมครับนี่ฮะเห็นช้อยไหมครับช้อยเนี่ยนะครับมันเหมือนจะมีเลขหนึ่งใช่ไหมหรือว่าน้องเห็นไหมฮะมันเหมือนจะมีเลขหนึ่งนะครับเพราะนั้นถ้าเราดึงตัวร่วมดีๆเนี่ยเราสามารถทำข้อนี้ได้นะฮะหรือถ้าใครไม่อยากดึงตัวร่วมนะครับอาจารย์เอาแบบวิธีแบบคลาสสิกทั่วๆไปดีกว่าก็คือการหารสังเคราะห์นะครับหารสังเคราะห์ทำไงทำไงช้าๆหารสังเคราะห์เราก็เอาสมสิทธิ์มาเขียน2ลบ7 7ลบ2ทันไหมเอาสมสิทธิ์ตรงนี้มาเขียนนะครับอาจารย์อาจจะไม่ทวนเยอะนะเพราะมันเป็นกำลัง3มันก็จะมีการดึงตัวร่วมกับการหารสังเคราะห์นะครับเพราะนั้นถ้าใครมองไม่ออกอย่างแรกก็คือน้องจะต้องหารสังเคราะห์ให้ไวนะครับมานั่งหารสังเคราะห์พร้อมกันก็ได้นะครับหารสังเคราะห์ลงมาอาจารย์เอา1เลยนะครับ1ดึง2ลงมาคูณไขว้นะครับได้2จับบวกเป็นลบ5คูณไขว้ได้ลบ5จับบวกเป็น2คูณไขว้เป็น2จับบวกเป็น0ลงตัวแล้วนะฮะพอน้องได้อย่างนี้ออกมาแสดงว่าน้องจะได้เป็น x ลบ1คูณกับ 2x กำลัง2ลบ5 x แล้วก็บวก2มีค่าน้อยกว่า0เห็นไหมมีคนตอบแล้วมีคนตอบแล้วเห็นไหมเห็นป่ะไม่ยากเห็นไหมเรื่องนี้คือการแก้อัดสมการน้องไวขนาดไหนแค่นั้นเองครับพอน้องแก้สมการตรงนี้มาน้องจะเห็นว่าวงเล็บตรงนี้เนี่ยมันแยกได้ต่อครับน้องก็แยกเลยตรงนี้เป็น 2x ตรงนี้เป็น x อันนี้กลายเป็นลบ1ลบ2มีค่าน้อยกว่า0น้องก็จะเห็นว่าคำตอบข้อนี้มี1ส่วน2แล้วก็มี2เพราะนั้นถ้าใครเห็นแค่วงเล็บตรงนี้นะครับมันต้องตอบได้เลยนะฮะเพราะจุดวิกฤตของเราจะมี1ส่วน2มี2มี1นะฮะและมีช้อยข้อเดียวที่มีเลข3ตัวนี้อยู่นะครับก็คือช้อยข้อที่1ครับคือทำไปวันสอบคือวิธีจริงอาจารย์เชื่อว่าหลายๆคนก็ทำได้นะครับแต่บางทีมันต้องมีจุดสังเกตเห็นไหมถ้าเรามานั่งเขียนเส้นจำนวนตรงนี้บางทีอาจจะช้าไปในวันสอบนะครับเขียนก็ได้1ส่วน2 1ที่อาจารย์เขียนให้ดูเพราะว่าเดี๋ยวทุกคนต้องเอาชีตกลับไปอ่านเองด้วยไงนะเพราะนั้นมันก็เลยจะต้องเขียนให้ดูงดงามนิดหนึ่งนะฮะดูสวยงามนิดหนึ่งแล้วก็ใส่บวกลบบวกลบน้อยกว่าก็ตอบช่วงลบเราก็จะได้เป็นน้อยกว่าอย่างนี้นะครับเห็นไหมคำตอบข้อนี้มันก็เลยตอบช้อยข้อหนึ่งเหมือนที่หลายคนตอบมาจริงๆด้วยนะครับคำตอบข้อนี้ตอบช้อยข้อหนึ่งฝนฟับเลยใครที่มาดูคลิปนี้ภาพรวมเนาะภาพรวมหลายๆข้อที่ผ่านมาเนี่ยดูเหมือนจะไม่ยากจริงไหมดูเหมือนจะไม่ยากนะครับภาพรวมนะอาจารย์พูดแค่ภาพรวมนะหลายๆคนอาจจะไม่เก่งตรงนู้นตรงนี้อาจารย์ไม่สนละกันพวกเราไปศึกษาเพิ่มเติมได้นะครับแต่อาจารย์มองภาพรวมนะของวันเนี้ยนะโจทย์น่าจะไม่ยากนะครับหลายๆคนน่าจะทำได้เนาะหลายๆครั้งที่ผ่านมาอาจจะยากไปนิดนึงนะครับนะแต่อาจารย์ก็พยายามจะบาลานซ์นะครับให้พวกเราได้เห็นโจทย์หลายๆแบบนะฝึกพวกเราเยอะๆละกันนะครับข้อที่10ครับมาต่อเลยนะครับเราก็เจอแบบนี้กันเป็นประจำทุกอาทิตย์นะครับถ้าอาจารย์ไม่ติดไปบรรยายที่ไหนนะครับหรือไม่ติดติวเยอะๆนะติวยาวที่ไหนนะครับซึ่งเดี๋ยวเดือนเมษาเนี่ยเราอาจจะไม่เจอกันทั้งเดือนเลยนะครับอาจารย์ติดติวยาวทั้งเดือนเลยนะครับก็เดี๋ยวอาจจะมีเวลาหาเวลาแล้วกันมาเจอพวกเรานะนะพยายามจะเจอพวกเราทุกอาทิตย์แล้วกันนะครับนะสำหรับพักขอวิชาเอกนะครับข้อที่10ครับถ้าจัดให้สามีภรรยา4คู่นั่งล้อมเป็นวงกลมจงหาความน่าจะเป็นที่ความน่าจะเป็นของเหตุการณ์ที่จะ
การนั่งของคนทั้ง8คนเนี่ยจะเป็นการนั่งสลับชายหญิงและดำกับแดงซึ่งเป็นสามีภรรยานั่งติดกันโจถามความน่าจะเป็นนะครับข้อนี้เนี่ยถ้าใครไม่โอเอเนาะไม่ทดเยอะไม่ทดไปเนี่ยแป๊บเดียวนะครับตอบได้แล้วนะแต่จะขออธิบายหลายๆคนให้เข้าใจพร้อมกันตรงนี้แล้วกันน้องเห็นความน่าจะเป็นเนี่ยสิ่งน้องต้องหาก็คืออะไรครับ NE หารด้วย NS นะครับก็คือ event น่ะหารด้วย sample space นะครับเอาแบบวิชาการแล้วกันเนาะเราต้องหา NE หารด้วย NS นะครับ NS แบบนี้นี่คือเป้าหมายที่เราต้องหานะครับจะเป็นแล้วต้องหาให้ได้ด้วยนะครับความน่าเป็นตัวนี้นะฮะคำถามคือแล้วหนูจะหายังไงอาจารย์ความน่าเป็นของเหตุการณ์ดินะฮะป๊อปอาร์บิตี้ไม่อาจารย์ไม่ค่อยได้เขียนตัวเขาเลยไงตัวเต็มนะฮะไม่ค่อยได้เขียนตัวเต็มคือสิ่งที่อาจารย์ต้องการก็คือสนใจนะครับหารด้วยทั้งหมดนี่คือสิ่งที่อาจารย์บอกพวกเราบ่อยๆสนใจหารด้วยทั้งหมดนะครับ NE หารด้วย NS นะครับก็มาหาทีละตัวครับเอาตรงไหนก่อนดีง่ายๆตรงไหนก่อนดีเดี๋ยวเขียนเสร็จส่วนรอวะทั้งหมดก่อนแล้วกันนะครับทั้งหมดคืออะไรอาจารย์ทั้งหมดก็คือความแน่เป็นที่พยาทั้ง4คู่เนี่ยนั่งล้อมเป็นวงกลม4คู่ก็8คนนะครับนั่งล้อมเป็นวงกลมเราก็ใช้สูตรเลยครับ8ลบ1แฟกนี่ความน่าจะเป็นทั้งหมดไม่ยากเลยเห็นไหมต่อไปสนใจอะไรครับสนใจอ่ะเดี๋ยวใช้ปากกาสีเขียวไฮไลท์แล้วกันสนใจอะไรครับสนใจการที่คนทั้ง8คนน่ะจะนั่งชายหญิงสลับกันและดำกับแดงซึ่งเป็นคู่สามีภรรยานั่งติดกันน้องเห็นคำว่าและไหมครับคำว่าและอย่างแรกน้องต้องแยกเหตุการณ์2อันนี้ออกจากกันก่อนนะเอาแบบง่ายๆก่อนชายหญิงนั่งสลับกันซึ่งไม่เกี่ยวกับดำกับแดงที่เป็นสามีภรรยากันนะครับเพราะนั้นชายหญิงนั่งสลับกันไม่เกี่ยวกับไอ้สองคนนี้ดำกับแดงแสดงว่าต้องมีตัวละครแค่กี่ตัวครับคำถามต้องมีตัวละครแค่กี่ตัวคำตอบคือ6ตัวเพราะเราเอาดำกับแดงออกไปนะครับแสดงว่าเราต้องการชายกับหญิงเนี้ยนั่งสลับกันนะฮะนั่งสลับกันเพราะงั้นการนั่งสลับกันน้องต้องทำไงครับชายหญิงนั่งสลับกันน้องก็ต้องเอาผู้หญิงหรือผู้ชายมาตั้งก่อนสมมติอาจารย์เอาผู้หญิงตั้งก่อนสมมติอาจารย์ให้วิธีคิดอยู่ตรงนี้นะผู้หญิงตั้งก่อนผู้หญิงตั้งเราจะได้เป็นเท่าไหร่ครับ3ลบ1แฟกคืออะไรอาจารย์ตั้งเป็นวงกลมนะฮะต่อมาเราอยากเอาผู้ชายนะครับผู้ชายผู้หญิงนั่งสลับกันใช่ไหมเราก็เอาผู้ชายผู้หญิงเนี่ยไปเสียบยังไงอาจารย์นี่ครับถ้าใครฝึกบ่อยๆจะรู้เลยอาจารย์ถึงบอกว่าแทบไม่ต้องทดเลยถ้าใครฝึกบ่อยๆนะครับเอาผู้ชายไปเสียบนะครับผู้ชายมี3คนอ่ะค่อยๆเลือกผู้ชายคนที่1เลือกได้3ที่คูณ3ผู้ชายคนที่2เลือกได้แค่2ที่คูณ2และผู้ชายอีกคนนึงเลือกได้แค่ที่เดียวคูณ1นี่คือการเลือกนั่งของผู้ชายผู้หญิงเพราะฉะนั้นตอนนี้การคำนวณของน้องเนี่ยสลับกันแล้วทันมั้ยครับการคำนวณของน้องเนี่ยสลับกันแล้วนะฮะคำถามคือแล้วไงต่ออาจารย์พอการคำนวณของน้องสลับกันแล้วภาพของน้องจะกลายเป็นงี้เลยครับเนี่ยตอนนี้สลับกันแล้วนะทุกคนนี่ตอนนี้สลับกันแล้วนะแต่มันยังไม่จบไงเพราะนั้นมันจะเป็นงี้แล้วผู้ชายผู้หญิงผู้ชายผู้หญิงผู้ชายผู้หญิงอาจารย์เขียนสลับเนี่ยผู้ชายผู้หญิงผู้ชายผู้หญิงนะฮะพอน้องคำนวณตามข้างบนนะประโยคข้างบนนี่สีเขียวตรงเนี้ยนะครับเนี่ยตอนนี้สลับกันแล้วผู้ชายหญิง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 นะฮะต่อมาเราก็ต้องเอาดำกับแดงเข้าไปนะครับเอาดำกับแดงเข้าไปคำถามคือแล้วอาจารย์แล้วหนูจะเอาเข้ายังไงอะวิธีการนะครับเขาต้องการทำไมครับเทคนิคนี้ใช้บ่อยมากถ้าใครติววิชาเอกของอาจารย์เนี่ยต้องได้นะครับต้องได้สถานเดียวเท่านั้นนะฮะเขาต้องการสามีผู้ชายเนี่ยผู้ชายผู้หญิงนะสามีภรรยานั่งติดกันเพราะวิธีการก็คือน้องต้องมัดดำกับแดงไว้ด้วยกันนะครับแล้วมองดำกับแดงเป็นก้อนหนึ่งแล้วเข้าไปเสียบ1 2 3 4
5 6 7ดำกับแดงเลือกอยู่ได้7ที่น้องคูณ7ทันมาแล้วไงต่อดำกับแดงอยู่ได้7ที่แต่ดำกับแดงเนี่ยน้องไม่สามารถสลับกันได้นะครับเพราะว่าดำกับแดงมันคือผู้ชายผู้หญิงถ้าน้องสลับกันมันจะเป็นการทำไมฮะมันจะเป็นการเอาผู้ชายผู้หญิงไปนั่งติดกันแทนนะครับเพราะนั้นดำกับแดงสลับกันไม่ได้นะครับดำกับแดงต้องอยู่ได้แค่วิธีเดียวเท่านั้นเพราะนั้นข้อนี้จึงจบครับคำนวณตรงนี้ออกมานะฮะที่เหลือน้องแค่คำนวณเลขออกมาใจเย็นนิดเดียวข้างบนน้องได้2แฟกนี่นะได้2แฟกนะแล้วคูณ3คูณ2คูณ1และคูณ7นะครับหารด้วย8แฟก8แฟกโทษไม่ใช่8แฟกเดี๋ยวนะนี่8ลบ1แฟกก็จะเป็น7แฟก7แฟกคือ7คูณ6คูณ5คูณ4คูณ3อาจารย์เขียนแบบละเอียดให้ดูเลยนะตอนนี้ละเอียดเลยนะครับแล้วก็ตัดเลขชับๆเลยตัดฟับเลยเห็นไหมตัดเลขต่ออะไรตัดต่อ3กับ2ตัดกันเห็นไหม2แฟกตัดเป็น3เห็นป่ะคำตอบข้อนี้คือเท่าไหร่ครับข้างบนหมดก็คือเหลือ1ไม่ใช่เหลือ0นะครับข้างบนเหลือ1นะหารด้วยข้างล่าง5 4 20 20คูณ3 3 2 6นะอาจารย์อะไรวะเนี่ย3 5 4 20 3 2 6อาจารย์ตัดเลขผิดป่ะวะเนี่ยนะอาจารย์ตัดเลขอะไรผิดไหมว่า3 2 6นี่นะนี่ตัดเลข7ตัด7นะ3 3 2 3 2 2 1 2 2 35 4 20 3 2 6คำตอบข้อนี้คือ1ส่วน60ถ้าอาจารย์คิดเลขไม่ผิดนะ1ส่วน60นะครับ1ส่วน60เอาไม่มีในช้อยไม่ยากครับชีวิตอะนะไม่มีในช้อยก็ไม่มีครับนะวงกลมผิดเหรอซันแบ็กบอกวงกลมผิดวงกลมอาจารย์ผิดตรงไหนเนาะวงกลม1 2 3 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 6 7 8 8คนทำไมมันเป็น8คนได้ไงวะเอาใหม่สิทำไมอาจารย์เป็น8คนวะมันต้องมีแค่กี่คนเนาะต้องมีแค่กี่คนมันต้องมีแค่6คนเนี่ยนะฮะเยี่ยมมากเลยครับฉันแบกมี3คู่แล้วไม่ทันเขียนเกินมานะแล้วจันรวมไปด้วยได้ไงวะเอาไม่ชายหญิง1คู่2คู่3คู่โอเคครบนะฉันแบกโอเคนะเยี่ยมมากนะครับนะต่อไปเก็บไว้1คู่ถูกต้องโอเคแล้วก็เสียบ1 2 3 4 5 6มันต้องคูณ6ใช่ไหมคูณ6แล้วก็คูณ6แค่นั้นแหละนะครับเห็นไหมโอเคนะ6คนโอเคครับหลายคนที่ตอบมาขอบคุณมากครับที่ตอบกันเข้ามานะ3ลบ1แฟกก็คำนวณเลยนี่เป็น2แฟกคูณ3คูณ2คูณ1และคูณ6หารด้วย7 6 5 4 3 2ตัดเลขเลยไม่รู้ถูกเปล่าตัดเลขเลยฟับเห็นไหมต่อไป3 2 6ตัด3 2 6 2 1 2 2 2 4เราก็ได้เป็น1ข้างบนได้1ข้างล่าง7 5 3 5 3 5คูณ2ได้70โอเคมีช้อยไหมมีโอโล่งใจนะครับมีช้อยนะครับคำตอบข้อนี้คือ1ส่วนด้วย70ครับส่วนฟับเลยสำคัญอยู่ที่วิธีคิดนะครับนะการคิดเลขอย่าเอาแบบอาจารย์แก๊ปนะครับนะอาจารย์แก๊ปว่าคิดเลขผิดถูกแบบนี้แหละนะครับนะแต่ว่าน้องต้องได้วิธีคิดนะครับว่าเอ๊ะมันคิดยังไงนะครับและหลายครั้งเรื่องความน่าจะเป็นเนี่ยออกสอบในข้อสอบจริงครูผู้ช่วยเราเนี่ย3ข้อ5ข้อเจอบ่อยๆนะครับนะเพราะนั้นมันเป็นกรอบเป็นกำไงฮะถ้าทุกคนได้คำตอบไม่ใช่ได้คำตอบถ้าทุกคนได้แนวคิดมันเป็นกรอบเป็นกำในวันสอบจริงนะฮะหลายๆคนอาจจะไม่ชอบเรื่องนี้นะครับแต่อาจารย์บอกเลยว่าเป็นเรื่องที่น่าเก็บคะแนนนะครับนะวันนี้ก็ข้อที่10แล้วนะครับนะข้อที่10แล้วก็วันนี้ก็ด้วยเวลานะครับ1ชั่วโมงกว่าเนาะก็ทำเวลาได้ดีนะครับหลายๆคนที่ยังกังวลยังไม่เข้าใจตรงไหนนะครับสอบถามได้นะครับแล้วก็การรับชีตนะใครอยากได้ชีตทุกคนใครอยากได้ชีตอันนี้ที่อาจารย์บรรยายอยู่นะครับทักเข้ามาในนี้นะครับทักเข้ามาในนี้ในเพจอาจารย์เนี่ยนะครับเนี่ยเพจเนี้ย
นะครับเพจที่ไลฟ์สดอยู่ไลฟ์สดอยู่ตอนนี้นะครับนะทักอินบ็อกซ์เข้ามานะครับทักอินบ็อกซ์เข้ามาเดี๋ยวจันส่งชีทให้นะครับบอกว่าหนูติวที่นี่ค่ะหนูติวที่หน้าเพจค่ะอะไรก็ว่าไปนะครับทักอินบ็อกซ์เข้ามาแล้วแคปหลักฐานส่งมาด้วยส่งเป็นภาพมาโอเคไหมเดี๋ยวจันส่งชีทนี้ให้ทุกคนนะครับใครที่อยากปรึกษาเรื่องวิชาเอกนะครับสอบถามเรื่องวิชาเอกวิชาเอกออนไลน์นะครับอะไรพวกนี้สอบถามได้นะครับการติววิชาเอกเนาะวันนี้ก็มาทบทวนให้กับพวกเรานะครับเปิดมุมมองเจอข้อสอบเยอะๆนะครับก็อยากเห็นพวกเราประสบความสำเร็จในส่วนของวิชาเอกคณิตศาสตร์ได้รับข้าราชการกูทุกคนนะครับวันนี้ก็ด้วยเวลานะครับนะอาจารย์แก๊ปก็ลาพวกเราไปเพียงเท่านี้นะครับแบตเตอรี่ตัวเองเริ่มหมดแล้วนะครับนะก็สวัสดีทุกคนครับสวัสดีครับฟันดีนะครับสวัสดีทุกคนครับ